กำลังอ่ะรถมันเหลือเฟือละแต่มันก็ขึ้นขึ้นได้อยู่ผมก็บีบปัดนะเนี่ยได้ไหมนะครับขึ้นไม่ไหวนะครับก็ถอย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 ดีกว่าถอยลงถอยลงนะครับพอดไปลื่นลื่นลื่นมันลื่นมันลื่นไปนะฮะผู้ชมนั้นผู้ติดตามจังหวะตัวออนไลน์ทุกท่านนะครับวันนี้เราจะพาทุกท่านไปเดินทางไปไหนครับพี่หมอครับจะไปดอยเอ้ยวนอุทยานดอยกาดผีครับอยู่ตำบลห้วยชมพูอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายไปได้2ทางนอกจะไปจากด้านแม่สวยบ้านตีดอยก็ได้หรือจะเข้ามาทางบ้านท่ามะแกงบ้านท่ามะแกงตรงนี้เป็นเขตไปเขตแม่อายเชียงใหม่ก็ได้เข้าได้2ทางแล้วก็มันมาเจอกันบนเส้นทางหลวงชนบทชร3037จะเลี้ยวมีทางเลี้ยวแยกเข้าวัดอุเรียนดอยกาดผีสักประมาณบ้านวาวีฮะประมาณนั้นหรือใกล้ๆเลาลีรีสอร์ทถ้าผมจำไม่ผิดลองไปเที่ยวชมกันครับเลยร้านไร่องุ่นอะไรสักอย่างองุ่นพอแผ่นดินมานิดนึงก็เลยมาสักประมาณ200เมตรแต่วันนี้เราจะเข้าทางจากทางหลวงชนบทชร3037ทางบ้านท่ามะแกงแม่อายเชียงใหม่เลี้ยวเข้ามาแล้วจะผ่านบ้านใหม่หมอกจามเดี๋ยวขี่ไปเรื่อยๆเดี๋ยวตามกันไปดูฮะไปชมด้วยกันครับจังหวะตลาดความสุขอยู่ที่การไปวางครับเราอยากจะให้ทุกท่านได้เห็นบรรยากาศเวลาอยู่บนดอยนะพี่หมอนะก็ไม่ก็เลยไม่ตัดพอไม่ตัดมันถ้าจะลากมากับท่านด้วยมันก็จะนานไปก็เลยตัดเป็นไทม์แลปส์ให้ดูนะครับนุ้งครับเจอปากกล้วยซะงั้นนะฮะไปนะครับก็นั่นแหละฮะจะพอจะเจอวิวสวยๆให้ดูก็อย่างนี้แหละครับเป็นปากกล้วยก็วิ่งไปบนแสนเขาเรื่อยๆครับมันขับทางภูเขาก็อย่าเพลินมากนะครับเส้นทางนิดนึงพวกบางทีเหวซ้ายขวาไม่มีทางกันเลยนะบางช่วงนะครับบางช่วงก็ประมาณนี้ครับจากท่ามะแกงเนาะมาทางบอบีมันจะเป็นขาขึ้นเนาะพี่หมอเนาะใช่ครับแต่ถ้าส่วนการคือทางแม่สวยมาทางมะแกงมันเป็นขาลงสวยคนละแบบดูวิวก็ควรจะเห็นคนละมุมชอบตรงไหนก็จอถ่ายไปครับเยลิเยลลี่เข้าวิดีโอนะครับพี่หมอครับเยลลี่เยลลี่นี่คือชื่อหมานะครับตลอดหมาพี่หมอเจอสุนัขเจอหมาที่ไหนก็จะเรียกเยลลี่หมดเลยเพราะว่าหมาที่บ้านผมชื่อเยลลี่ก็เลยเรียกไปเรื่อยเยลลี่เจอหมาทั่วไทยก็เป็นเยลลี่วิวก็จะสวยนะครับดอยกาดผีกาดก็แปลว่าตลาดนะครับตลาดผีตลาดผีก็คือเป็นตลาดที่ไม่มีคนละมั้งแต่ไม่ก็มันเห็นมีผีลานไม่ใช่ตลาดสำรวมวิญญาณนะพอมาเสร็จปุ๊บก็วิ่งเข้าไปสักไม่ไกลถ้าบอกไม่ไกลก็ไกลอยู่นะเนี่ยปากทางนี่5กิโลนะครับเดี๋ยวมีขึ้นไปอีกเนา
คเดี๋ยวอาจจะต้องตัดถ้ำแล้วให้ทุกท่านชมครับท่านผู้ชมครับทางเข้าดอยวนอุทยานวนอุทยานดอยกาดผีก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวก็มีหมอกำลังคอนเซนเทรตกับคือควบคุมดูสังเกตเส้นทางอยู่เนาะก็แทรกมาได้ตามที่ทำการนะครับเราเคยมาเส้นนี้แล้วครั้งนึงแต่ผมไม่ได้ตัดวิดีโอออกไปเพราะว่ามันตกไม่ได้ทางลื่นตกทางลื่นแล้วก็เราต้องไหลถลันถลายลงมาแบบรถขับสองจุลักจุเลเพราะเป็นขับสองตรงครับตรงนั่นแหละถนนมันจะแคบๆนะครับมันก็เป็นหิวก็ไม่มีที่กั้นนะตามสไตล์นะครับฮะก็ประมาณนี้ฮะก็ลองมาดูกันก็ตึงด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 ึงถ้าเกิดว่าเป็นช่วงที่ไม่ใช่ฤดูฝนหรือว่าไม่หลังฝนใหม่ๆหรือว่าไม่ลื่นจนเกินไปขับ2ขึ้นได้ครับเป็นกระบะนะแต่เก่งไม่เก่งนี่ไม่ไหวเขาห้ามขึ้นเลยถ้าเป็นช่วงเทศกาลนี่มีเจ้าหน้าที่เบรกแต่ไม่มีรถไว้ให้บริการนะท่านสามารถก็เดินขึ้นไปได้อยู่สักประมาณ600เมตรคือต้องบอกว่ามันจะเป็นทางคอนกรีตอยู่สักช่วงนึงเนาะใช่จะเป็นทางทับโหลดทับโหลดแล้วก็จะไม่กัดก็จะเป็นรีวิวเส้นทางขึ้นวนอุทยานดอยกาดผีนะครับแล้วก็ถนนแม้จะเป็นลาดยางก็เป็นลาดยางแบบทุลักทุเลแบบผิวทางเสียหายผู้ชายช่วงชายคอนกรีตแบบแตกๆอ่ะอันนี้อำเภอเมืองนะพี่หมอบอกว่าตำบลห้วยชมพูอยู่หลังดอยช้างอยู่หลังเขาห้วยชมพูนี่ตำบลกว้างใหญ่มากเลยแล้วเป็นเขาในเขตอำเภอเมืองเชียงรายโครงการในพระราชดำริเกษตรที่สุดบางขอนก็ดีก็ห้วยชมพูใช่ที่กำลังจะไปวันนั้นอุทยานดอยกาดผีนี่ก็ห้วยชมพูเหมือนเรื่องเล่าที่พี่หมอเคยชอบนะที่มีครูบรรจุมาแล้วไม่อยากไปอยู่แม่ฟ้าหลวงเป็นเขต2หรือ3ใช่มั้ยเขต3ขออยู่เขต1ปรากฏว่าเขต1ตำบลห้วยชมพูสุดยอดคุณพระเข้าเชียงรายทีเกือบ100โลต้องอ้อมเขาในขณะที่เขต3แม่ฟ้าหลวงดอยแม่ซื้อดอยแม่สะลองลงมาแป๊บเดียวแม่จันทร์ทางลาดยางก็ว่ากันไปครับเรื่องศึกษาภูมิศาสตร์ให้ดีนะคุณครูจะบรรจุใหม่เป็นไรจะมาอยู่เพราะพี่หมอก็ดูละแห้งละรอบที่เรามาตรงนี้ยังปัดจะปึ๊ดปึ๊ดปึ๊ดอยู่เลยถนนแห้งหมดละนี่ไงสถานีใหม่ตัวบนห้วยชมพูมาอยู่ด้วยกันไหมครับสนุกสนานข้างหน้าก็โรงเรียนบ้านห้วยชมพูครับสปปช.ร้อนหนึ่งหนึ่งด้วยนู่นแหละพี่หมอที่มองขึ้นไปนั่นแหละสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาเชียงรายเขตหนึ่งเชียงรายนี่มี3 4เขตผมไม่แน่ใจอ่ะมันจะ4เขตมันจะ4เขตแต่ผมเข้าใจไม่ผิด2 3 4ค่ะ4เขตนะเดี๋ยวนะ1 2 3เนี่ยผ่านแล้วก็จะผ่านหมู่บ้านนะแล้วก็โรงเรียนห้วยชมพูผมไม่แน่ใจว่า1อำเภอเมือง2น้ํา2น้ําแม่ลาว3แม่จันทน์4เทิงถ้าจําไม่ผิดค่ะนี่ไงบ้านห้วยชมพูก็ระวังมอเตอร์ไซค์อันนี้เขต1เขตหนึ่งเขตหนึ่งรู้ดีนะผมลูกครูฮ่าฮ่าฮ่าบนดอยเนี่ยเนี่ยลองมองขวามือเห็นไหมนั่นละนั่นละลานได้ดูขวามือเนี่ยนี่วิวหน้าโรงเรียนบ้านห้วยชมพูครับสปปช.ร.นั่นละฮะมองผ่านที่หมอไปนะครับก็นั่นละฮะท่านผู้ชมฮะสวยมากนายโยงไหวนะไหวครับนะครับเจ้าพ่ออุจีอาร์เราอย่าไรผมก็ถามคนนี้แหละผมเรื่องอุจีอาร์ผมแม่ผมเป็นช่างไฟเรื่องไฟก็พอจะมั่วตอบให้ได้สายเนาะครับใช่ถ้าเป็นเรื่องเทคนิคเรื่องอะไรก็มีพี่หมออันนี้มาเขียนขวานะขวาขวาโอเคขอโทษขอโทษมันยังไม่ถึงโอเคโอเคเรื่องอุด ETR เรื่องเทคนิคเรื่องอะไรก็ลุงอู๊ดบ้างพี่หมอบ้างอะไรบ้างก็ปรึกษากันครับพี่หมอนี่ไม่ค่อยมีอะไรให้นะมีแต่เรื่องขับรถเล่นโอ้ยคือเป็นคนที่ทำให้พวกเราประหยัดเวลาในการเดินทางได้เยอะถ้าผมไปอย่างมากก็ดอยเดียวสองดอยเรียบร้อยแล้วพี่แกขอให้เอาบอกเถอะไปแล้วก็ขอให้กินอิ่มนอนอุ่นมีแอร์เย็นไปได้หมดอ่ะไปเลยแล้วก็สำคัญมี Wi-Fi แกอัพเฟซมาไม่งั้นแกจะต้องแบบฉีดวัคซีนแบบจะโหยหวนแกจะขนาดละเนี่ยซ้ายนะพี่หมอมันโอเคตอนที่แล้วก็มาอยู่นี่ล่ะครับอันนี้ก็จะผ่านหมู่บ้านของคนพื้นที่เนาะแล้วก็ขึ้นไปข้างบนโอ้บนอุทยานดอยกาดหมีนี่มีป้ายบอกอ่ะมาถึงปุ๊บก็เลี้ยวซ้ายนะป้ายจะม
มือนแหล่งท่องเที่ยวที่คนอาจจะยังไม่รู้มากใช่ก็มันไม่ได้มีป้ายใหญ่แล้วป้ายก็ชวนให้งงตลอดนะครับขนาดเคยมาก็ยังลงบอกป้ายข้างหน้าบอก5กิโลมาถึงตรงนี้ก็ยัง4กิโลอยู่นะเป็นแบบใช่มันก็ยังงงๆอยู่นะครับเอาละครับก็จะเริ่มมีออฟโหลดยังจำได้ไหมโอ้ยกระโดดหลุมจำได้ไหมครั้งหนึ่งใครคนหนึ่งก็ไหลลงมาสิฮะก็ถนนมันลื่นมันเป็นแห้งขึ้นแล้วเนี่ยใช่ครับตอนที่เรามาเนี่ยมันเป็นช่ำช้ำฝนอยู่แล้วฝนเลยนะครับแล้วก็เราปีนขึ้นไปสักนิดนึงแล้วก็ถลายลงมาเลยใช่แล้วก็รีบลงมาอย่างเร็วพันอันนี้ยังไม่ได้ขึ้นอะไรมากมายนะถูกต้องยังเบบี้อยู่ยังอยู่ในหมู่บ้านอยู่นะครับชมไปเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เดี๋ยวจะตัดไทม์แลปให้ดูแบบเร็วๆสำหรับคนอยากดูเร็วๆครับขวาสี่แยกดอยเงินขวาแป๊บไปก็จะเป็นปลากระโพดพอหมดปลากระโพดต่อไปก็เป็นควันไฟถ้ามีไปสีแดงขึ้นมาก็แสดงว่าดอกมันจะขึ้นพอพืชเศรษฐกิจขึ้นน้องปลาก็หายเลยนะก็จะเป็นทางออฟโรดครับดอยกาหมีด้านซ้ายก็จะเก็บภาพให้ดูนะสวยมากท้องฟ้าสดใสเปล่งปังเปียกๆอยู่นะได้ได้แน่นเหมือนมีคนมาเกรดแล้วนะผมว่าเกรดแล้วมันก็จะสบายหน่อยอันนี้เราขึ้นมาสูงกว่ารอบที่แล้วนะอันนี้คือขึ้นมาเดี๋ยวจะไม่เจอที่จอดรถที่เขาให้รถเก๋งจอดได้นะครับท่านผู้ชมทางซ้ายก็วิวหลักล้านโอ้สั่นหมีไม่คอมมาเกตแล้วจริงๆดูเรียบเลยมีมาเกตแล้วเขาเรียกดอยอะไรเอาทีดอยกาหมีดอยกาผีครับถ้าขึ้นไปข้างบนมีหมีล่ะก็ดอยผาหมีแล้วถ้าหมีมันไม่ยิ้มให้มันมาไล่ตะปบนะไม่เป็นไรมันเป็นหมีขอมันมาตะปบนะมันมีหมีทำไงพี่หมีเฮ้ยเรามาลึกกว่าครั้งที่แล้วแล้วนะลึกแล้วนี่ขึ้นมาแล้วตอนที่แล้วเราไปจมอยู่ตั้งแต่ตอนแรกจมตั้งแต่ปลายต้นดอยเลยตั้งแต่ตรงยุ้งข้าวคอนเกตใช่ใช่อันนี้วิ่งมาจนมาถึงทางขึ้นแล้วไปอีกเรากัดมีทางก็จะดูสับสนไปหน่อยนะครับอ๋อใช่ครั้งที่แล้วมาถึงตรงนี้ใช่ไหมเออใช่ใช่ตรงนี้ยังไม่ถึงจุดนะครับยังไม่ถึงจุดพีคเราเป็นหมีใช่มันจะต้องมีเลี้ยวเฮ้ยยิลลี่นั่นเราวิ่งสวนมาละยิลลี่กันหมีไกลกินตบกันนี่ไงครับที่แล้วเรามากลับรถใช่ไหมใช่ต้องมาไกลอยู่เนาะไกลอยู่แต่มันคนละเรื่องกับวันนั้นเลยนะวันนั้นมันฉ่ำอันนี้เขาเกรดแล้วพี่หมอโอ้ยขึ้นได้อันนั้นมันฉ่ำท่านผู้ชมสังเกตนะครับตอนนี้ก็จำที่พี่คุยกับพี่หมอนะว่าตอนนี้เป็นช่วงฤดูนักท่องเที่ยวก็มีการเกรดที่ดินเกรดดินเรียบร้อยว่าทุกครั้งหลังจากจบฤดูฝนเขาก็จะมีการเกลี่ยพวกเขาที่แล้วเราก็มาปั่นแถวนี้แหละใช่ไปไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่ลื่นสะบัดครับว่าไม่ได้เอาขับสีมาถ้ามาเช้าๆก็ถ้ามาเช้าๆก็จะลื่นๆหน่อยแต่ไปได้แค่เราเลยซุ้มนั่นไว้เรามาติดซุ้มเก็บข้าวโพดของชาวบ้านอยู่แค่ตรงนี้เองแล้วก็ต้องลงแล้วเราก็เจอที่นี่จะเจอรถที่นี่สวนกันได้ครับบางสวนนะบางจุดครับนี่แหละคราวที่แล้วก็เนินนี้แหละครับเนินแรกที่เราถอยใช่ นั่นแหละก็ขึ้นได้สบายเป็นมันนะแต่ออฟโรดก็จะสบายใจหน่อยสบายกว่าใช่แต่อันนี้คือมันถนนเขาเกลี่ยแล้วครับคราวที่แล้วเรามายังเป็นหลุมอยู่เลยถูกใช่สบาย
เร่งไงพอดีอันนี้ก็ค่อยๆขับ2ก็แต่มีปัดมีอะไรหน่อยก็กดคันเร่งให้ค่อยๆไปใช่ก็ต่างกันจริงๆครั้งที่แล้วเป็นล่องแล้วก็จบเลยอันนี้ก็รถมาเกลี่ยแล้วมันจะป่าไม้มาจัดการให้แล้วอันนี้มันเป็นเขตดูแลของกรมป่าอะไรกรมสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกรมอุทยานอะไรสักอย่างเพราะว่าวรรณอุทยานครับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชอะไรประมาณนี้จำไม่ผิดแต่งตัวเหมือนจะเหมือนกรมป่าไม้แหละแยกกันไม่ออกเลยเป็นเรื่องของการปกครองไม่เกี่ยวแต่งตัวแบบหัวใจปัทภีใช่ทั้งชีวิตของฉันมีให้เธอเท่านั้นเกียรติรับพี่หมอนี่เรียบไปเลยนะฮะโอ้ยแบบนี้ไม่ต้องถึงมืออีทัวใช่ใช่ช้ำรักแล้วอีทัวมาแต่ถ้ามาตอนนั้นเรียบร้อยก็ต้องเอาอีทัวมาแล้วต้องอีทัวมาใช่ครับวันนั้นที่ฝนตกกับผมว่าอีทัวขึ้นได้ไฟงงแงงงงไปเลยเงี้ยก็ปั่นปั่นอย่างมากช่วงที่เสียการสื่อสารไฟมันก็พริบปุ๊บปั๊บแล้วก็เสียงประดังประเดเอียดอาดเอียดอาดมาคงจะดังลั่นเอี้ยงรอบที่แล้วนี่เสียงอะไรทุกต่างต่างมาเดี๋ยวมันจะเป็นลานจอดข้างหน้านั่นแหละถ้าเป็นสำหรับรถไม่ไหวแต่ตอนนี้ยังต้องไปต่อยังทีเดี๋ยวเนี่ยมันจะมีลานจอดเนี่ยเราจะต้องเลี้ยวขวาพี่หมอขวานะครับเนี่ยถ้ารถไม่ไหวท่านจะต้องจอดตรงนี้นะครับแล้วเราขึ้นไปข้างบนอีก1กิโลนะรถเก่งรถไรก็มันจะเป็นลานจอดอยู่ด้านนี้นะอันนี้เราก็จะขึ้นวนะอุทยานก็เนี่ยก็ขึ้นได้สบายสบายนั่นแหละครับท่านใดมีรถขึ้นไม่ได้ก็มีเบอร์ติดต่อนะนี่ครับจะมีรถทหารลงมาติดรถทหารของใครก็ปั่นหน่อยครับก็ขึ้นได้อยู่นี่ต้องเกานะมีบ้างมีบ้างมีบ้างเนี่ยมันจะลื่นตรงนี้แหละหัวโค้งนี่แหละคราวที่แล้วคันนั้นมาคงมาถึงตรงนี้แหละแล้วขึ้นไม่ได้ก็ขึ้นไม่ได้แต่ก็จะเป็นอย่างนี้ทางนะครับมันคงชื้นๆน้ำขาดหมดแล้วพี่หมอมันจะมีหน้ามันจะมีปั่นอยู่ตรงนี้แล้วมีตรงหัวดอยอีกหน่อยมันเป็นจังหวะเลี้ยวขึ้นพอดีแล้วส่งไม่ได้ก็เลยงงแงงไม่แล้วมันจะมีตรงขึ้นหัวดอยอีกนะครับตรงเมื่อกี้ถ้ารถไม่นั่นต้องถอยหลังไปหน่อยใช่ครับตั้งลำงงงตั้งขึ้นตรงนี้แรงบิดมันได้แล้วถ้าพี่หมอกดแรงกว่านี้ก็ขึ้นไม่ได้นะก็ปัดอีกก็ยาวอีกครับหัวนั่นเนี่ยเนี่ยแหละหัวนี่แหละตรงนี้อาจจะดีขึ้นเพราะแห้งครับแห้งก็ถ้าเอาแบบนี้มาก็ได้ลุ้นอยู่นะก็ได้พอชื้นๆอย่างเมื่อกี้ว่าเอาแล้วปัดปุ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 ดตูดเด้งตูดงอนหมีมาช่วยตะปบประมาณนี้นะครับก็สูงอยู่นะก็ดูที่คอนโซลมาผมก็ต้องกดกีบบอลลงเนี่ยประมาณนี้เขาหลบได้พี่หมอมันกว้างอยู่ขอยไนเดอร์ขอยมีหมีมีตะปบเขามาเกลี่ยเรียบร้อยนะครับสังเกตรอยรอยรถรอยอะไรแต่เก่งไม่มันจะไต่ช้าแบบนี้ไม่ไหวครับนอกจากแรงบิดมันแรงอะไรมันเยอะแรงม้าเยอะหน่อยแต่ก็ไม่กลัวครูดก็เอาใช่ก็ประมาณนี้ถ้าเป็นซีนแรงบิดมันไม่ได้ไม่ได้ยุ่งถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์ก็จูงขึ้นได้นะครับมันเปียกน้ำค้างเนาะมีปัดอยู่นะมีปัดอยู่นะคนเลื้อยเลยเนี่ยคนแตะพวงมาลัยคนแตะคันเร่งจะรู้ว่าเฮ้ยฉันแตะอยู่แล้วนะกำลังปัดอยู่ฉันแตะอยู่แล้วอยู่กำลังดื้อฉันอยู่อะไรประมาณเนี้ยอะไรเราเป็นหมีลื่นหมีล้อแม็กยางเดิมๆนะสลิปชัดเลยรู้เลยว่าสลิปเอสทีนะเนี่ยก็จะถ้ามันจะไหลก็จะไหลช่วงตรงนั้นกับตรงนี้แหละแล้วมันก็หมดแล้วพี่หมอแต่เขามาเกตมาอะไรให้แล้วมากบหลุมให้ใช่หลุมมันจะค่อนข้างลึกขึ้นมามันก็จะพนอนะแบบลมเย็นไปจะมีหมีควายฝูงทำไงอยากขึ้นมาดีนักใช่ไหมไหลตะปบเรียงตัวทำไงการหมีมีคอยผมว่าไฮไลท์อยู่ตรงไอ้ที่หักขึ้นแล้วที่มันเขียวว่าใครไม่ไหวให้นั่นมันลื่นพอดีเลยไม่มีจังหวะใช่ใช่โอ้ยมันเหมือนที่ว่ากดไปอีกนิดก็ปัดใช่ต้องพอดีต้องพอดีเบากันอีกนิดไม่ไหวก็เหมือนรอบที่ผมไปปั่นที่ปางขอนไงถ้าปางขอนถ้าผมกดมากกว่านั้นก็ติดเลยก็ติดใช่กดน้อยก็ไปก็ขึ้นไม่ได้พอดีใช่มันก็ชั่วโมงของใครของมันละของใครของมันกันใช่เนี่ยมันก็จะไต่ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับท่านผู้ชมลื่นๆหมดไฮไลท์แล้วมั้งฟุดๆหมดแล้วแต่มันก็จะไต่ขึ้นไปอย่างเงี้ยมันเอาจริงมันก็สูงอยู่นะขอบคุณที่เข้ามาเกลี่ยจริงๆใช่ๆคนเข้าถึงง่ายใช่
มันฤดูท่องเที่ยวมันจะได้เข้าใจแล้วแหละหน้าฝนต้องขับสีที่มีแท็กชั่นเท่านั้นใช่ทั้งนั้นแท็กชั่นแล้วยาง AT ใช่เท่านั้นยางเดิมๆก็แล้วเที่ยวฤดูฝนมันก็จะอย่างที่พี่หมอชอบไงใช่แล้วมันก็สวยอีกแบบเลยได้ฟิลแต่นี่มันก็มันก็ปลายฝนอยู่มันคือเรามาในฤดูหนาวนี้เราถือว่าเรามาแรกๆอยู่เนี่ยเนาะใช่เนี่ยมันก็ถือจะถามว่ามันสุดอย่างไหมมันก็ยังจัดได้เรื่อยๆมันชันตลอดไงถ้าเบนซินคือคุณต้องเร่งต่อตลอดมันก็เหนื่อยนะใช่แรงบิดนะใช่คือต้องเร่งอัดมากคุณช่วงล่างอะไรคุณจะหลุดเราไม่รู้ตัวใครตัวมันเนี่ยโอ้ยมันก็ชันอยู่ชันสิตลอดเลยใช่ก็ถ่ายเนี่ยก็เห็นหน้าปัดตลอดนี่ก็หมดละมันจะมีช่วงอันตรายคือช่วงที่ส่งขึ้นมาจะถึงกาดนี่แหละแต่ข้างหน้าก็หมดละมีห้องน้ำมีอะไรบริการหมดครับท่านผู้ชมแล้ว1กิโลที่เราปีนขึ้นมาก็ถึงแล้วฮะท่านผู้ชมครับด้วย D-Max ครับ2ใช่ครับไลท์แท็กชั่นคอนโทรลไลท์ทุกอย่างแล้วได้อารมณ์ลุ้นมันมุนมันมันนี่ครับผู้ที่พาเรามากับพ่อโยงดูฮะครับมีลื่นๆนิดนะฮะก็ได้แล้วเราก็จอดเนี่ยมุมนี้นะครับนี่มีอะไรทั้งที่จอดตรงนี้ได้เลยได้ครับโอ้มีเต็นท์ด้วยได้ของไอ้นี่ไงของเจ้าหน้าที่วนอุทยานครับโอเคครับสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ติดตามและผู้สนใจชะโงกทัวร์ออนไลน์นะครับวันนี้เรามาชะโงกกันที่วนอุทยานดอยกาดผีตำบลห้วยชมพูอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายนะครับมันเป็นจุดชมวิวพานอรามาในเทือกเขาที่มันเป็นรอยต่อหลังอำเภอเมืองเชียงรายกับอำเภอแม่สวยแล้วก็อำเภอแม่อายเชียงใหม่นะครับท่านจะเห็นวิวพานอรามาอย่างเงี้ยเชิญตามมาฮะอาจจะเป็นเขาเชิงเขาหัวโล้นหน่อยแล้วแต่ว่าใหญ่เห็นว่าเช้าๆน่าจะมีทะเลหมอกแล้วก็ในวันที่ลมหนาวหรือมรสุมตะวันออกเชียงเหนือมาเต็มๆที่นี่ก็รู้สึกว่าเย็นลมพัดเย็นเอาเรื่องเหมือนกันวันนี้สายๆของต้นเดือนธันวาคมที่กรมอุตุบอกว่าอุณหภูมิจะลดแต่ก็ยังไม่ลดเท่าไหร่แต่ก็เย็นๆฮะลมพัดผ่านก็ยังเย็นๆแม้แดดจะจ้าพานอไม่พามอท่านพิจารณาเอาฮะพานอเรามากไหมผมว่าสวยงามนะฮะมองให้รอบๆนะครับถ้าด้านนี้จะมองไปทางน่าจะวาวีนะฮะเราจะขึ้นไปจุดถัดไปทางนี้น่าจะลอยทางวาวีทางนี้น่าจะไปทางนู้นที่เรามาทางท่ามะแกงแม่อายนะครับนะทางนี้น่าจะย้อนเข้าตัวเมืองเชียงรายนี่ไม่แน่ใจว่าเทือกดอยช้างหรือเปล่าผมก็ไม่ชัวร์ไม่ชัวร์เนาะไม่ชัวร์เอาเป็นว่ามันมองเห็นถึงกันหมดนะวิวก็ค่อนข้างพานอเรามาอยู่สำหรับเส้นทางขึ้นวนอุทยานดอยกาดผีจากทางหลวงชนบทชล3037หรือเส้นแม่สวยบ้านตีนดอยบ้านวาวีบ้านท่ามะแกงเนี่ยถ้าท่านเลี้ยวเข้ามาวนอุทยานดอยกาดผีเนี่ยจะเข้ามาเป็นทางปูนอยู่สักประมาณกิโล2กิโลได้แล้วจะเป็นทางออฟโรดนะครับอีกประมาณ3กิโลได้ประมาณก็ถ้าในหน้าแล้งอย่างเงี้ยเข้ามาเกรดถนนให้แล้วขับ2กระบะขับ2ก็ขึ้นได้แต่จะมีช่วงชันๆหน่อยลื่นๆบ้างก็ค่อยๆขึ้นมาละกันถ้าขับ4ถ้าขับ4ก็ชัวร์กว่านะฮะเนี่ยฮะท่านดูพานอไม่พานอท่านก็เหยียบนี่ไปเหยียบนี่เอาได้ป่ะโอ้โหเสียวได้แต่มันได้แต่มันได้แต่ว่าวิทยากรเกรงน้ำหนักตัวเองมันเสียวมีจุดบริการมีหมูกระทะได้อยู่แต่ไม่มีไฟฟ้าท่านก็ต้องเตรียมไฟมาหน่อยพานอฮะพานอไม่พานอดูเอาว่านะอุทยานดอยกาดผีตำบลห้วยชมพูอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายครับดูทะเลหมอกก็ต้องตอนเช้าอ่ะผมว่ากลางคืนก็น่าจะเย็นอยู่นะมีลมพัดเย็นๆอยู่เอาเป็นว่าเป็นอีกสถานที่นึงเป็นอันซีนของเชียงรายอีกแห่งนึงก็อยากให้มาชมกันครับเราจะขึ้นไปปุ๊บครับท่านต้องลองมาเองเดี๋ยวตามไปตรงนั้นต่อเขาบอกว่าเป็นชมวิวที่มองเห็นดอยวาวีฝั่งนู้นไหมเดินไปมันเป็นลานแบบมันเป็นจุดชมวิวกาดหมีกลางคืนคงจะมีหมีมาร่วมต้อนรับส่วนท่านคิดว่าจะเป็นหมีโคอาล่าหมีฮะหมีภูหรือหมีควายก็แล้วแต่กลัวเป็นอย่างหลังมันจะรอตะปบอยู่มันชื่อดอยกาดหมีไม่ใช่ดอยกาดผีอันนั้นคงเป็นวาวีนะเอ้ยเรื่องห้วยชมพูที่เราขึ้นมาก็ไม่ชัวร์เหมือนกันก็แถวนี้แหละมันก็อยู่ไม่ไกลกันมากนะครับน่าจะหลังดอยนี่หน่อยไหมเออใช่ลองดูเนาะอ่ะก็อยากให้มาชมกันครับก็ลองดูสวยงามครับซึ่งที่นี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะคะที่เชิญชวนให้มาเที่ยวเนาะมาเที่ยวชมกันเข้าหน้าหนาแล้วนะคะก็มากางเต็นท์มาชื่นชมบรรยากาศมาดื่มด่ำความหนาวเย็นนะ
ตอนนี้ก็ประมาณ10กว่าองศานะ10ต้นๆ นะ10ต้นๆแต่ถ้ายอดดอยอย่างงี้ก็อาจจะ10นิดๆเนี่ยเนาะกลางคืนก็น่าอยู่ขนาดอยู่ในเมืองอ่ะดึกๆหน่อยก็ประมาณอยู่ที่14หรือ16องศานะคะช่วงนี้เนาะก่อนเข้าก่อนต้นเดือนธันวาคมนะคะสถานที่ท่องเที่ยวต่างตอนนี้เขาก็คนที่รับผิดชอบไม่ว่าจะเป็นหมู่บ้านที่เขารับผิดชอบหรือว่าทางเจ้าหน้าที่วนอุทยานหรือว่ากรมป่าไม้ต่างๆที่ดูแลเขตผืนดอยในแต่ละดอยจังหวัดเชียงรายเนี่ยก็เริ่มมีการเกลี่ยพื้นที่ปรับพื้นที่อะไรให้เรียบร้อยแล้วนักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้นนะคะในช่วงฤดูนี้เพราะฉะนั้นเวลาเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเนี่ยก็จะมีความสะดวกในการที่จะเข้าถึงสถานที่ท่องเที่ยวนั้นๆแล้วเนาะช่วงนี้ก็เชิญชวนมาครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูจุดชมวิวอีกจุดหนึ่งของดอยกาดผีนะครับก็สูงขึ้นมาหน่อยนะก็จริงๆควรจะเป็นโฟนะแต่ว่าก็จะห้าวห้าวนะลองถ้าไม่ไหวเราก็ลงครับก็เขาเคลียร์ให้แล้วนะก็ขึ้นได้เป็นจุดชมวิวที่เราจะไปดูดอยดอยวาวีไม่ไปดูดอยวาวีเอาล่วงอีกแล้วล่วงอีกแล้วโอ้พอจอดร้อนแล้วไงกระจกมันยังร้อนอยู่มันยังร้อนอยู่ก็ประมาณนี้ครับก็จะทันมีกวางเหรอกวางอินเดียหรือกวางเลนเดียกวางอินเดียกวางอินเดียโอ้ยกวางน้อยพวกนี้กวางหมีกวางแม่กำลังรถมันเหลือเฟือล่ะแต่มันก็ขึ้นได้อยู่ผมก็บีบปากอันเนี้ยได้ไหมครับคงไม่ไหวนะครับก็ถอยดีกว่าถอยลงนะครับพอดไปลื่นมันลื่นไปนะฮะเดี๋ยวค่อยเดินคือเวลาถอยนะครับถ้ารถขึ้นไม่ไหวเนี่ยเวลาถอยก็ใส่เกียร์ถอยนะนี่ไม่ตื่นเต้นกันเลยใช่ไหมตื่นเต้นหน่อยดิตื่นเต้นสิจ๊ะถอยคลายครั้งอะถอยก็ต้องใส่เกียร์ถอยนะจะขึ้นไหมล่ะก็ส่งก็ไม่แน่ไหวเดี๋ยวเดินขึ้นเอาไม่ได้เดี๋ยวขึ้นเอาดินมันชื้นไปพี่เห็นไหมมันเปียกไปเดี๋ยวเดินเพราะว่ามันสูงไงเวลาถอยมีทุกคนถามว่าเวลาถอยจะถอยยังไงนะไม่บอกก็ใส่เกียร์ถอยนะเพราะมีเอนจินเบรกมันมีเอนจินเบรกนะครับเฮ้ยทุกคนตื่นเต้นหน่อยดิรถขึ้นไม่ไหวนะนะครับเวลาถอยพี่หมอยังไงใส่เหยียบเบรกสลับปล่อยเบรกสลับปล่อยนะครับเบรกมันจะเครียดเกินไปเป็นไงล่ะโอ้ยมันไม่เห็นตื่นเต้นกันเลยมันก็ค่อนข้างชันนะครับท่านผู้ชมมันขึ้นไม่ไหวเพราะว่าข้างบนมันคือรถเราไม่โฟล์แล้วมันชื้นยางไฮเทอร์เลนมันดอกมันละเอียดตะกุยดินเปียกๆลื่นๆไม่ค่อยโอนให้แท็กชั่นวัดโทนะครับโอ้รถไม่ค่อยดีแล้วรถขับ2ด้วยแล้วทางก็ชันถนนก็เปียกๆน้ำค้างอ่ะชื้นๆแล้วเราก็จะเร่งส่งก็ปัดกลัวจะอันตรายนะครับลงดีกว่าไม่เสี่ยงนะครับคือยาง AT ไม่ได้ตรงนี้แบบที่หมอบอกจริงๆมันขึ้นกาดผีไม่ได้นี่ก็ยกมือให้มันแล้วจะเดินไหมหรือว่าไปก็ประมาณนี้ในกาดผีไม่ต่างกับตัวกาดผีแล้วนะครับคือพูดง่ายครับถ้าเราขึ้นดอยแล้วไม่ไหวก็อย่าฝืนนะถอยก็ถอยก็อย่าแบบพี่หมอนะคือใส่เกียร์ถอยนะครับดีเจียวางด้วยซ้ำเนี่ยเกียร์ปล่อยเกียร์ปล่อยนั่นแหละประมาณนี้ถ้าเกียร์ว่างถ้าไม่ชันมากมันก็โอเคไม่ต้องเอนจินเบรกใช่ไม่ต้องเครียดมากนี่จริงๆผมเกียร์ว่างนะได้แต่เราคิดว่าถ้าไม่ชันมากก็ไปเป็นระยะถอยกันไปนะครับพอดีพี่หมอปีนดอยแล้วก็ถอยบ่อยเวลาคือมันอยู่ที่สติเนาะจริงๆพี่หมอขับรถชมว่าคือก็ถ้าเรารู้น่ะมันก็นะฮะก็จะลองดูเฉยว่าไหวไหมไม่แน่ถ้ายางเป็นยางตะกุยโคลนได้อาจจะปัดได้อย่าเลยอย่าเลยเสียวมันทรมานรถเปล่ามันเรื่องของเรื่องคือดินมันเปี๊ยมันพอไปขึ้นไปยอดดอยแล้วมันเริ่มฉ่ำมันฉ่ำน้ำอยู่ธรรมดาแล้วรถไม่โฟไงงั้นไงถ้าเอาปาเจโร่มามันก็ขึ้นสบายขึ้นแง้มจริงๆผมไม่ได้ใส่เกียร์ถอยอะไรเลยเกียร์ว่างว่าเกียร์คัดลอยเฉยแต่ถ้าแต่พร้อมที่จะใส่เกียร์นะใช่
มันอยู่ที่เนี่ยค้นครับนะครับก็ชันมากพอควรล่ะมีปัจจัยหลายอย่างที่จะให้ต้องวิเคราะห์ผ่านอุปสรรคเนาะถ่ายไปเรื่อยๆถ่ายไปเรื่อยๆนี่บอกนู่นนะครับที่เราขึ้นไปก็ได้ประมาณ200เมตรถอยลงมาแล้วถอยลงเราไม่ดันสู้นะเราถอยแล้วถอยเลยเออใช่โอ้โหมันสูงจริงสูงสูงสูงนางไงเลยใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงถ้าไม่เปียกอาจจะได้ได้อย่างเอทีก็อาจจะได้คือเราไม่ได้ว่าเรามั่วขึ้นนะเราสอบถามคนพื้นที่แล้วเขาบอกเกลี่ยดินแล้วนะครับขึ้นได้พอเกลี่ยแล้วปรากฏว่ามันลื่นแล้วรถธรรมดายางธรรมดายางเก่าอีกต่างหากยางก็2013นะคันนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนอะไรนะครับก็ประมาณนั้นนะครับท่านผู้ชมแหมชอบใจใหญ่ยิ้มนี่ใช่ไหมพอมันเป็นเนินหน่อยก็แบบไปเดินขึ้นไปนะครับไม่ไหวก็ต้องเบรกมือช่วยเบรกมือปล่อยแล้วก็เร่งครับเนี่ยถามว่าทำยังไงก็ทำอย่างเงี้ยเนี่ยยิ้มเบรกมือใส่เกียร์ยิ้มเบรกมือใส่เกียร์ใส่คัทน้องดึงเบรกมือปล่อยคัทเหยียบคันเร่งหมอต้องบรรยายพร้อมกับปลดเบรกมืออ๋อสิไปไซส์อีกโล่งๆกับมาดิโอ้ เมาแล้ว เดี๋ยวถอดจอดถ่ายกับป้ายอย่างนี้ดีกว่าได้พักเบรกพักนึงด้วยก่อนลงSubscribe, กดไลค์กดแชร์เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเราสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายช้างคุย